คอนเทนต์ในตอนนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์กันครับว่าเราจะทำยังไงให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมีคนจำเราได้นะครับแล้วก็เขาอยากจะติดตามเราหรือว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับเราเยอะขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้คนทำคอนเทนต์หลายคนเนี่ยอยากจะทำให้ได้นะครับว่าอยากทำออกมาแล้วอยากให้มีคนตามอยากให้มีคนแบบจดจำเราได้ว่าเราเป็นคนทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมานะครับผมก็มีเคล็ดลับแล้วก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ละกันที่ทำมาหลายปีเนี่ยเรื่องพวกนี้ใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยสามารถทำเล่นออกมาแล้วให้มีคนเนี่ยอยากเป็นเพื่อนของคุณและจับคุณได้ครับข้อหนึ่งอย่างแรกนะครับคือการทำคอนเทนต์ของคุณเนี่ยให้เป็นคอนเทนต์ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้นะมันสำคัญยังไงการที่เราดูคอนเทนต์เนี่ยมันก็โอเคมันอาจจะมีคอนเทนต์ประเภทเอนเตอร์เทนถูกไหมเน้นความสนุกนะครับแต่ว่ามันจะมีคอนเทนต์ที่เราค้นหาอยู่เนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากดูคอนเทนต์รีวิวบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาให้กับผมว่าผมอยากรู้ข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะตัดสินใจซื้อนะครับคอนเทนต์รีวิวเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่กำลังจะพิจารณาหรือตัดสินใจซื้อถูกไหมคุณอาจจะต้องแนะนำว่ามันดียังไงมันแก้ปัญหายังไงบ้างมันคุ้มไหมที่จะจ่ายอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ที่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับคนดูได้ในประเด็นของการรีวิวหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์สอนอย่างคอนเทนต์ที่ผมทำตอนนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์แบ่งปันประสบการณ์หรือการสอนก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ใช้แก้ปัญหาให้กับคนในเรื่องต่างๆนะครับคอนเทนต์ที่ใช้แก้ปัญหาให้กับคนหรือว่าช่วยเหลือคนเนี่ยมันมีหลากหลายแนวมากเลยนะตั้งแต่การสอนติดตั้งอุปกรณ์ที่คุณรู้นะครับสอนการใช้งานบางอย่างอย่างผมสอนเรื่องกล้องก็เป็นสอนการตั้งค่ากล้องการใช้งานกล้องสอนการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับให้คำแนะนำในการคิดหรือการใช้ชีวิตมันได้หมดเลยอยู่ที่ว่าคอนเทนต์ที่พูดเล่าออกมาเนี่ยมันช่วยเหลือหรือแนะนำอะไรให้กับคนอื่นดีๆได้บ้างไหมนะครับถ้ามันอยู่ในขอบเขตของการช่วยเหลือคนอื่นการแนะนำคนอื่นหรือการทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวการขายของหรือทำอะไรก็ตามถ้าโฟกัสในเรื่องนี้นะครับคนเขาก็อยากที่จะดูคุณแล้วก็เริ่มที่จะจดจำคุณได้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ดีกับเขานะครับแล้วก็ถ้ามันดีมากพอนะครับมันก็ทำให้เขาเนี่ยอยากจะติดตามคุณหรือเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่มเติมกับคุณแน่นอนนะครับกลับไปลองทบทวนคอนเทนต์ที่คุณทำนะครับว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่คุณก็แค่เล่าแล้วมันดีเฉยๆแล้วก็จบแค่นั้นนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ที่มันช่วยเหลือคนอื่นได้มันมีแนวโน้มสูงนะครับที่คนเขาจะอยากจำคุณหรือว่าอยากติดตามคุณเยอะขึ้นครับสองนะครับคือการทำคอนเทนต์ออกมาให้มันมีคุณภาพสำหรับคนดูนะครับคือคอนเทนต์คุณภาพเนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันซึ่งผมจะหยิบยกแค่ในส่วนที่มันทำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแต่สามารถที่จะช่วยให้คอนเทนต์ของคุณเนี่ยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นได้จริงๆครับอย่างนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของเนื้อหาที่มันมีน้ำหนักนะครับเนื้อหาที่มีน้ำหนักเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเนื้อหาที่คุ้มค่าที่เขาจะเสียเวลาดูยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ที่สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์อย่างนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเนี่ยยอมเสียเวลาดูถูกไหมหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยให้เขาเนี่ยได้ข้อมูลบางอย่างที่เขาต้องการยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ประเภทเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่แบบคนที่อยากเที่ยวเนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลที่จะไปตัดสินใจว่าเขาจะไปที่นี่ดีไหมหรือว่ามันมีอะไรให้เขาดูครับเขาก็จะยอมเสียเวลาดูคุณต้องลองดูเรื่องราวของเนื้อหาคุณว่าเนื้อหาไหนมันมีน้ำหนักนะครับหลักๆมันก็จะเป็นพวกการให้ข้อมูลที่มันดีกับเขานะครับถ้าคุณเข้าใจข้อที่หนึ่งที่ผมอธิบายเมื่อกี้ตรงเนี้ยผมคิดว่าคนน่าจะเข้าใจว่าเนื้อหาที่มันมีน้ำหนักอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเนื้อหาที่จะต้องช่วยเหลือคนอื่นได้เนี่ยหรือว่าช่วยให้เขาเนี่ยอารมณ์ดีขึ้นได้หรือว่าให้อินฟอร์เมชันบางอย่างที่จำเป็นกับเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่มีน้ำหนักปัจจัยต่อมานะครับคือเรื่องของความเข้าใจนะครับความเข้าใจที่มันง่ายเนื้อหาหลายๆอย่างที่เราทำออกมาเนี่ยอย่างผมทำคอนเทนต์สอนละกันเนาะขอพูดในเรื่องที่ตัวเองทำออกมาเป็นผลงานละกันนะครับคุณจะได้ย้อนกลับไปดูได้เนาะคอนเทนต์ที่ผมทำออกมาเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่สามารถสร้างความเข้าใจได้ค่อนข้างง่ายครับคือพยายามทำให้มันเข้าใจง่ายนะไม่ว่าจะเป็นการสอนแล้วหยิบยกสถานการณ์จริงขึ้นมานะครับหรือว่ามีการถ่ายวิดีโอประกอบเพื่อให้เขาเข้าใจตามได้เร็วที่สุดนะครับหรือว่าเห็นเลยว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะเราก็จะถ่ายวิดีโอพวกนั้นมาเพื่อขยายความเข้าใจตรงนั้นเพราะว่าคนดูเนี่ยเขาไม่ได้มีประสบการณ์แบบเดียวกับเราบางทีเขาอาจจะนึกตามไม่ทันหรืออาจจะดูแล้วงงเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ทำให้คอนเทนต์พวกนั้นเข้าใจได้ง่ายทำตามได้ง่ายนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นปัจจัยนึงเหมือนกันที่ทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยมันมีคุณภาพที่สมพุ่งมาครับถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์รีวิวเลยก็ตามนะครับคุณก็ต้องพยายามถ่ายในจุดที่บอกเล่ารายละเอียดพวกนั้นเนี่ยให้เห็นชัดๆนะครับพยายามให้เขานึกตามพยายามให้เขาเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่คนพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรครับอีกปัจจัยนึงก็เป็นเรื่องของคุณภาพของภาพที่เขาเห็นนะครับหรือว่าคุณภาพของตัววิดีโอนะครับสิ่งที่คุณถ่ายออกมาเพื่อเล่าเรื่องเนี่ยมันก็ควรจะมีความชัดเจนมีความคมชัดนะครับกล้องสมัยนี้นะไม่ว่าจะเป็นกล้องมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นกล้องวิดีโอขนาดเล็กเนี่ยมันสามารถถ่ายได้ดีแล้วเพียงแต่ว่าคุณจะต้องถ่ายออกมาให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วก็เห็นคุณภาพที่คมชัดนะครับอันนี้ก็ไม่ยากแหละเพราะว่ากล้องสมัยนี้มันเป็นกล้องเล็กๆแล้วนะครับคุณก็สามารถพัฒนาตามงบประมาณแล้วกันนะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ย
อาจจะเป็นกล้องเล็กๆกล้องแอคชั่นอะไรพวกนี้สามารถใช้ได้หมดนะครับหรือว่าถ้ามีงบประมาณสูงขึ้นอยากใช้กล้องที่ใหญ่ขึ้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกับปัจจัยอีกอย่างนึงนะครับก็คือเรื่องของเสียงนะครับคืออย่างที่คุณเห็นผมมานั่งพูดในสถานที่จริงเนี่ยผมก็จะมีการทำให้เสียงพูดเนี่ยมันครบชัดนะครับสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับสามารถที่จะฟังแล้วรู้ว่าผมพูดอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ตัวคอนเทนต์เนี่ยมันมีคุณภาพที่มากขึ้นครับในประเด็นที่สองที่เป็นหัวข้อใหญ่เนี่ยคือเรื่องของการทำคอนเทนต์ที่มันมีคุณภาพเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายปัจจัยนะครับแต่4ประเด็นที่เป็นปัจจัยเนี่ยผมเอามาให้คุณลองพัฒนาตัวเนื้อหาคุณแล้วกันนะครับว่าคุณสามารถได้จะเพิ่มในส่วนไหนส่วนใดส่วนหนึ่งได้นะถ้าทำได้ก็จะทำให้คุณภาพของเนื้อหาคุณเนี่ยมันเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองครับตามนะครับคือความสม่ำเสมอของมาตรฐานในเนื้อหานะครับที่มันมีคุณภาพและก็ความสม่ำเสมอในการปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับคือการทำคอนเทนต์เนี่ยแล้วอยากให้คนจำเราได้หรืออยากติดตามเรามันมีเรื่องของความถี่ที่เขาจะต้องเห็นคุณบ่อยๆนะครับอารมณ์เหมือนแบบคุณคุยใครสักคนแล้วคุณอยากให้เขาจำคุณได้ก็ต้องเจอบ่อยๆเจอหน้าบ่อยๆถูกไหมครับกับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคุณภาพของมันด้วยก็ต้องแบบคงที่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นคอนเทนต์ใครบ่อยๆแล้วแบบมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่มีใครอยากดูเลยคุณก็จะรู้สึกรำคาญว่ามันขึ้นมาบ่อยเกินไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์ไหนที่มันมีคุณภาพที่ดีนะครับคุณก็อยากจะเห็นเขาบ่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะดูต่อไปเรื่อยๆอยากจะให้เขาคีปคุณภาพแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ผมพยายามทำคอนเทนต์ออกมาบ่อยๆแล้วก็พยายามเน้นคอนเทนต์ที่เป็นคุณภาพด้วยมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับในการทำให้มันดีและต่อเนื่องแต่นั่นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนอยากจะดูคอนเทนต์ของคนอย่างต่อเนื่องและอยากจะกดติดตามนั่นเองนะครับคือเรื่องของคุณภาพที่มันดีนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องของตัวเนื้อหาเรียกได้ว่าความสม่ำเสมอเนี่ยคือจุดที่ยากที่สุดของการทำคอนเทนต์เลยนะครับคือให้มันออกมาดีและต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการทำคอนเทนต์นะครับคนต้องพยายามทำออกมาให้ได้นะครับผมไม่รู้ว่าจะหาทางลัดยังไงนะแต่ที่ผมเคยทำมาหลายๆปีเนี่ยคือต้องมีวินัยครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้สามารถผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพได้นะถ้าคุณทำได้คนก็จะค่อยๆติดตามคุณเนี่ยเพราะว่าทุกคนก็ชอบคนที่ทำสิ่งที่ดีออกมาแล้วก็ทำออกมาอย่างต่อเนื่องครับ4นะครับคือการเอาหน้าตัวเองออกมาที่กล้องนะครับให้คนเห็นหน้าคุณชัดๆนะครับในวิดีโอคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเวลาที่คุณทำคอนเทนต์ออกมาเนี่ยคอนเทนต์คุณอาจจะดีก็จริงนะครับแต่คนอาจจะจำใบหน้าคุณไม่ได้นะถ้าคุณไม่เอาหน้าอันนี้คือเรื่องสำคัญเลยเนี่ยคุณจะต้องฝึกที่จะนั่งพูดหน้ากล้องแล้วก็พยายามที่จะแบบไม่อายเวลาที่อยู่หน้ากล้องอันนี้ยังก็ต้องทำให้ได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมทำคอนเทนต์บน Photo School เนี่ยที่เป็นแบบภาพชุดหรือว่าเป็นบทความนะครับคนจำคอนเทนต์ของผมได้นะครับแต่ไม่รู้จักผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครนะครับมันก็จะมีปัญหาก็คือโอเคจำนวนคนติดตามมันเยอะจริงแต่มันไม่ได้มีคนรู้จักเราเพราะงั้นเวลาที่จะเกิดการจ้างงานหรือว่าเกิดการติดตามแล้วจดจำใบหน้าของเรามันจะไม่มีถ้าเกิดเราไม่เอาหน้าออกมานะครับเพราะงั้นคุณจำเป็นจะต้องที่จะฝึกพูดหน้ากล้องและเอาหน้าตัวเองมาให้ได้ถ้าปัญหาของคุณในคอนเทนต์ตอนนี้คือการที่อยากจะให้คนจำคุณได้คุณก็ต้องออกมาหน้ากล้องนะครับหลายคอนเทนต์เราจะดีก็จริงแต่ถ้าไม่มีหน้าเราคนก็จำได้แค่คอนเทนต์เราไม่ได้จำใบหน้าเราอันนี้เรื่องสำคัญนะยังไงก็ต้องออกมาพูดหน้ากล้องครับ5นะครับสุดท้ายคือการสื่อสารหลายๆรูปแบบที่มันมากขึ้นนะครับมันจะช่วยให้คนเนี่ยจำคุณได้มากขึ้นในหลายๆบริบทนะครับยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ที่ผมทำเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์วิดีโอถูกไหมมันก็จะเป็นคอนเทนต์ยาวที่แบบเรียกได้ว่าสัปดาห์นึงเนี่ยผมอาจจะทำได้สักคลิปนึงหรือ2คลิปนะครับเพราะมันเป็นคอนเทนต์ยาวไงเราจะต้องออกมารีเสิร์ชแล้วก็ทำคอนเทนต์ตัดต่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการไลฟ์เพิ่มขึ้นล่ะคนก็จะมีโอกาสที่จะสื่อสารกับคุณได้เพิ่มอีกช่องทางนึงแทนที่จะเป็นวิดีโออย่างเดียวก็จะเป็นการคุยผ่านไลฟ์แล้วก็การไลฟ์เนี่ยมันก็สามารถที่จะตอบโต้กันได้มากขึ้นไม่ว่าเราจะพูดอะไรไปในระหว่างไลฟ์เขาถามคำถามเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนจับคุณได้เพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะหรือบางครั้งนะครับการเข้ามาตอบคอมเมนต์ของคนที่คอมเมนต์ในช่องของเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการสื่อสารกับคนดูเหมือนกันว่าเฮ้ยช่องอื่นเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์หรือเข้ามาใส่ใจอะไรตรงนี้เลยนะครับแต่ช่องนี้มีการใส่ใจมีการคอมเมนต์ตลอดนั่นก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ผมเข้ามาคอมเมนต์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ในช่องนะครับเพื่อให้คนเนี่ยจดจำเราได้นะคุณจะต้องทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อให้คนจับคุณได้นั่นคือสิ่งที่ยังไงก็ตามถ้าคุณต้องการเป็นครีเอเตอร์หรือคนทำคอนเทนต์แล้วอยากให้คนจับคุณได้เนี่ยคุณจะต้องพยายามในทุกๆส่วนที่มันจะส่งผลกับตัวเนื้อหาหรือช่องคุณนั่นแหละครับเพราะว่านะครับใน5ประเด็นนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นประสบการณ์หลายๆปีที่ผมทำมาแล้วผมก็ยังทำมันอยู่นะครับมันส่งผลได้ดีจริงๆคุณลองคิดดีๆนะครับว่าในวันนี้ที่คุณติดตามใครหรือจำใครได้เนี่ยมันก็จะอยู่ใน5เรื่องที่ผมเล่ามานี่แหละนะครับคุณก็ค่อยๆพัฒนาในทีละส่วนนะครับบางเรื่องมันยากอาจจะต้องใช้เวลานั่นเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่คุณอาจจะต้อง
องขยันมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาคุยกันได้นะครับที่ Creator School Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมจะพยายามที่จะตอบคำถามในส่วนที่คุณอยากพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในตอนนี้ขอบคุณ Shutterbee Thailand นะครับในการที่จะเป็นผู้สนับสนุนคอนเทนต์ความรู้ในตอนนี้นะครับเขาก็เป็นผู้ที่ซัพพอร์ตเรามาตลอดนะครับแม้ว่าเราจะทำคอนเทนต์ความรู้ให้กับคนดูอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องตัว product เลยเขาก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตเราในส่วนนี้นะครับเพราะงั้นถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้ต่อก็ลองติดต่อไปที่ Shutterbee Thailand นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟิลเตอร์นะครับพวกแบตเตอรี่กล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับลองอุดหนุนเขาได้นะครับเพื่อที่เขาเนี่ยก็จะโอเคแล้วก็ซัพพอร์ตคอนเทนต์แบบนี้ของเราต่อครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมเข้ามาคุยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ